สวัสดีครับส่วนบอลสีพระธรรม EP นี้มาพบกันนะครับวันนี้มาอัปเดตบอลสีสวยๆจากส่วนบอลสีพระธรรมหลังจากที่ไม่ได้พบกันมาร่วมเดือนนะครับวันนี้มาอัปเดตบอลสีสวยๆที่อยู่ภายในตู้นะครับตอนนี้นั่งอยู่ในตู้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตบอลสีในตู้นี้สวยๆหลายต้นเลยนะครับหลายต้นเลยมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันทีละกระบะเลยนะครับแต่ละกระบะตอนนี้ก็กำลังเจริญเติบโตใบดกสีสวยนะครับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงหน้าหนาวเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ก็หนาวไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับในช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยบอนสีก็จะมียุบบ้างนะครับลงหัวบ้างใบชักสั้นบ้างก็เป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาของสภาพอากาศสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นธรรมดาของบอนสีที่เมื่อเข้าสู่หน้าหนาวเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวบอนสีก็จะชักใบสั้นยุบหัวยุบใบลงหัวอะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อเก็บสะสมอาหารแล้วเมื่อผ่านช่วงฤดูหนาวไปเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่อันนี้คือเป็นธรรมดาของบอนสีเลยนะครับถ้าหากใครที่เลี้ยงบอนสีเจอเหตุการณ์นี้นะครับชักใบสั้นบ้างใบยุบบ้างลงหัวบ้างอันนี้เป็นธรรมดานะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับเราก็เฝ้าดูกันต่อไปนะครับเมื่อผ่านฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนฤดูฝนเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่แล้วก็สวยกว่าเดิมนะครับใน EP นี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี่คือบอนสีนางกากนาศูนย์เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่อันนี้เป็นตัวหน้าเข้มนะครับหน้าเข้มดูฟอร์มสวยมากแล้วก็ใบใหญ่ดูนี่ครับสีสวยงามมากนะครับสำหรับนางกากนาศูนย์ให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ไซส์ใหญ่แล้วตัวนี้จะเอาไว้ตั้งแม่นะครับถ้าเป็นไซส์นี้ไซส์นี้จะเอาไว้ตั้งแม่นะครับโอ้โหใบเงามันสีแบบสะท้อนแสงมากดูครับยิ่งโตเขาก็จะยิ่งกัดออกแบบนี้ครับเวลาตอนโตเนี่ยจะกัดชมพูนิดนึงแล้วก็จะค่อยๆกัดเข้มขึ้นนะครับเข้มขึ้นเห็นไหมครับใบแรกออกมาจะชมพูแล้วก็ค่อยๆเข้มขึ้นมาตามลำดับนะครับเนี่ยตัวนี้เริ่มเข้มแล้วนะครับออกมานานแล้วใบจะใหญ่มากนะครับเราเลี้ยงนอกตู้ได้ใครที่เลี้ยงบอนสีนอกตู้นางกากนาศูนย์หน้าเข้มเนี่ยนะครับเหมาะมากๆที่จะเลี้ยงนอกตู้นะครับเพราะว่าเขาแข็งแรงนะครับดูกระดูกสีชมพูนะครับกระดูกสีชมพูออกบานเย็นพื้นสีเขียวเข้มๆอมม่วงนะครับแข็งแรงมากครับชุดนี้แข็งแรงมากสำหรับใครที่มองหาบอลเก่านะครับอันนี้คือเป็นบอลเก่าหน้าสะสมนางกากนาศูนย์นะครับแต่นี้เป็นหน้าเข้มนะครับหน้าเข้มอยู่ที่สวนบอลสีพระธรรมมี3หน้านะครับมี3หน้าอันนี้เป็น1ใน3หน้านั้นสำหรับบอลสีนางกากนาศูนย์นะครับ EP นี้ต้นโตโตแข็งแรงรากทะลุกระถางแบบนี้เอาไปอัพไซด์ขึ้นกระถาง6นิ้ว8นิ้วก็ได้นะครับต้นละ150บาทต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับ150บาทนางกากนาศูนย์นะครับสนใจก็ทักมาตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับส่วนใบเขียวๆตัวนี้จะเป็นตัวแผลงเขียวของโอ้ไม่แผลงแล้วครับเจอแบบนี้ดูมงคลมณีครับนี่โอ้อันนี้เป็นมิ้นเลยนะครับด่างฮาร์ฟเลยนี่ครับด่างฮาร์ฟเลยนะครับส่วนตัวนี้เขียวอยู่แต่มาดูกระบะนี้ครับนี่กระบะนี้คัดพิเศษนะครับคัดพิเศษสวยๆด่างสวยๆเลยนี่ครับด่างสวยมากสำหรับมงคลมณีมงคลมณีเนี่ยเป็นบอลใบออกมนๆนะครับใบมนๆเหมือนใบพัดอย่างเงี้ยนะครับเป็นบอลที่น่ารักมากนะครับน่ารักมากๆนะครับผมสำหรับมงคลมณีใครยังไม่มีตามเก็บนี่ครับด่างสวยมากดูครับด่างสวยมากเลยหน้าแบบนี้หายากนะครับเพราะว่าโหด่างดูความด่างอันนี้ให้ดูความด่างด่างมิ้นด่างเหลืองด่างขาวนะครับสวยมากกลายเป็นด่างคลาสสิกไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับด่างเหลืองด่างขาวเนี่ยกลายเป็นด่างคลาสสิกไปแล้วสำหรับมงคลมณีน่าสะสมมากนะครับมงคลมณีใครสนใจรับไปที่90บาทเท่านั้นครับดูหน้านะครับ90บาทนะครับ90บาทสวยมากครับสวยมากมงคลมณีหน้านี้90บาทค่าส่งมม50นะครับค่าส่งมม50บาทนี่ครับสวยมากมงคลมณีนะครับส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวมีชื่อหรือเปล่า
อันนี้อ๋ออันนี้เป็นบนสีพระธรรมอันนี้เป็นน่าจะเป็น G1 นะครับ G1 ตอนนี้บนสีพระธรรมน่าจะมีอยู่ 2-3G นี่แหละอันนี้เป็น Gen1 นะครับ Gen1 หน้าแบบนี้เลยโตขึ้นนี่เขาจะออกแดงแบบใบใหญ่แล้วก็แดงนะครับแดงๆสวยนะครับสวยเนี่ยอันนี้ก็บนสีพระธรรม G1 เหมือนกันนี่ครับจะแดงๆแบบนี้แต่ใบนี้น่าจะออกด่างๆไปป้ายนะออกไปป้ายส่วนตัวนี้ครับผมนี่อันนี้จะเป็นฉัตรทินกรสวยมากฉัตรทินกรเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นบอลใบมนมนนะครับใบมนใบกลมแล้วก็จะมีความพิเศษอยู่ที่ปลายใบเห็นไหมครับปลายใบเขาจะออกขาวๆจะด่างขาวๆนะครับจะด่างขาวๆปลายใบเห็นไหมครับนี่ปลายใบจะมีความด่างขาวๆมิ้นมิ้นนะครับเป็นบอลที่น่าสะสมมากครับนี่แดงดำนี่แดงตัดดำเดี๋ยวให้ดูออกโกโก้ดาร์กช็อกโกแลตด้วยนะครับนี่ครับฉัตรทินกรเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวจะตัดมาดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่สวยๆเลยนี่ครับสวยๆเลยฉัตรทินกรนี่ครับผมดกๆสวยๆแบบนี้นะครับใครยังไม่มีตามเก็บกันนะครับฟอร์มสวยๆเลยไซส์โตๆแบบนี้90 บาทนะครับ90 บาทนะครับนี่สวยมากครับฉัตรทินกรชุดนี้รากเดินดีฟอร์มสวยใบดกครับฉัตรทินกรใครที่สนใจนะครับดูเสน่ห์ของเขาไหมครับเสน่ห์ของเขาดูปลายใบเห็นไหมครับนี่เขาจะด่างๆนี่ครับแช่ด่างๆเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีเสน่ห์มากครับเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยคือจะด่างปลายใบนะครับจะด่างปลายใบนี่ครับผมสำหรับฉัตรทินกรถัดไปจากฉัตรทินกรก็สายโกโก้สายดาร์กช็อกโกแลตนะครับอีกหนึ่งตัวคือสีคุณปลื้มเห็นไหมครับนี่ครับสีคุณปลื้มออกสีน้ำตาลโกโก้สวยงามมากนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับชุดนี้นี่ครับน่าสะสมมากๆนะครับสำหรับสีคุณปลื้มนะครับราคาเดียวกันเลยนะครับ90 บาทส่วนติดกันนี้เพชรสุวรรณโชตนะครับเพชรสุวรรณโชตนี่ก็โอ้ถือว่าทำยากอยู่นะครับการที่จะผ่าเพชรสุวรรณโชตให้ออกมาด่างแบบนี้นี่ด่างฟลอริดาด่างแบบสวยเลยนะครับอันนี้เป็นธรรมดาอันนี้เขาด่างจริงๆจะด่างจัดมากนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าฝนแต่อันนี้เป็นหน้าหนาวก็เลยทำให้หน้าใบของบอลสียังไม่ชัดเจนแต่อันนี้เป็นใบที่เขาออกก่อนหน้าหนาวเขาก็จะชัดเจนแบบนี้แต่อันนี้ทุกคนจะเห็นอยู่นะครับว่าเขาด่างแต่จะด่างจมจะไม่ได้ด่างชัดมากเพราะว่าเนี่ยครับนี่ก็ด่างนะครับนี่แต่ไม่ได้ด่างชัดตามสภาพอากาศแต่ด่างรับรองว่าถ้าเราเลี้ยงไปจนถึงหน้าร้อนหน้าฝนสวยแน่ๆสวยงามแน่นอนนะครับผมด่างสวยแน่นอนสำหรับเพชรสุวรรณโชตนะครับทำยากเหมือนกันนะครับให้แต่ว่าให้เท่ากันกับสีคุณปื้มกับเนี่ยเลยชัตรทินกร90เหมือนกันนะครับมีแค่เพชรสุวรรณโชตน่าจะมีอยู่ 3-4 กระถางนะครับในกระบะนี้นะครับ3-4กระถางนะครับถัดมาฝั่งนี้จะเป็นรัตนรุ่งเรืองโอ้ตัวนี้สวยมากดูครับนี่โอ้รัตนรุ่งเรืองครับใครสนใจนะครับรัตนรุ่งเรืองฟอร์มโตแล้วครับไซส์นี้180 บาทเท่านั้นครับดูไซส์ตั้งแม่นะเนี่ยไซส์ตั้งแม่นะครับไม่ใช่ไซส์เล็กๆนะครับนี่รัตนรุ่งเรืองด่างแบบนี่ครับด่างชัดเจนสวยงามไซส์ตั้งแม่นะครับไซส์ตั้งแม่อันนี้ไซส์สวยๆนี่จะมีอยู่4ต้นนะครับมีอยู่4ต้นใครสนใจนะครับโอ้ด่างสวยมากรัตนรุ่งเรืองมีอยู่4ต้นนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ตามรายละเอียดแล้วก็มาปิดท้ายจริงๆมีคนจองเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางต้นก็ยังไม่ได้เปิดเพราะเขายังไม่ได้โตมากแต่ว่าพูดถึงความด่างนี่ก็เนี่ยไม่รู้จะเห็นชัดไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูเนาะนี่ครับความด่างของมณีล้อมเพชรดูคือแบบด่างสวยแต่เด็กดูใบเนี่ยดูนี่ครับดูความด่างชมพูของเขาโตขึ้นมีหน้าทองแน่นอนครับเปิดหน้าทองแน่นอนคือแบบดูความด่างของเขานี่ครับด่างจริงๆนี่ครับชมพูสวยมากนะครับพวกนี้ก็เริ่มโตแล้วแต่ด่างอาจจะยังไม่อันนี้ก็ด่างแต่อันนี้ก็ด่างน้อยนะครับแต่ว่า
ใบนี้เหมือนจะเปิดทองๆออกมานะครับอันนี้ก็ออกหน้าเข้มหน้าแดงนะครับอันนี้คือตัวที่คัดไว้โตขึ้นคือเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเลยนี่ครับเป็นแม่พันธุ์ที่ดีที่สวยเลยมณีลอมเพชรก็อยู่ที่180นะครับไซส์นี้ถ้าเกิดฟอร์มสวยกว่านี้ก็ราคาก็จะตามลำดับเพราะว่ามณีลอมเพชรยังอยู่ได้ตลอดนะครับสำหรับมณีลอมเพชรใครยังไม่มีเก็บไว้ตั้งแม่ได้นะครับเก็บไว้ตั้งแม่ได้เลยนะครับในตู้นี้ก็ถือว่ามีฟอร์มสวยเยอะนะครับดูนะครับให้ดูคันได้ชมอีกรอบนึงใครสนใจติดต่อสอบถามตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0808088684หรือจะติดต่อทางช่องทาง Facebook นะครับก็พิมพ์เข้าไปที่บอนสีพระธรรมนะครับก็จะอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมเรื่อยๆนะครับใน EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ EP หน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร